มาติดตามเมืองข่าวการเปิดกองประชุมสาวจีนต่างด้าวประจำภาคพื้นอาซีครั้งที่3กองประชุมดังกล่าวนี้จัดขึ้นในเมื่อวันที่4มิถุนายน2023ที่นครหลวงวิงจันทน์กองประชุมดังกล่าวเป็นกองประชุมแห่งความสามัคคีของวงคณะญาติสาวจีนที่ดำรงชีวิตอยู่บรรดาประเทศในอาซีซึ่งได้จัดขึ้นในทุก2ปีโดยจะหมุนเวียนตามการตกลงเห็นดีของประธานสมาคมสาวจีนพ้นทะเลจากบรรดาประเทศในคงเขตอาซีและปีนี้ทางสมาคมสาวจีนพ้นทะเลประจำลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโดยก้าวไข่กองประชุมโดยท่านบุรพาสันติคงคาประธานสมาคมจีนนครหลวงวิงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมมีท่านอาจสะพังท้อง 4,000 ดอนเจ้าของนครหลวงวิงจันทน์พร้อมด้วยผู้แทนสาวจีนพ้นทะเลจากบรรดาประเทศในคงเขตอาซีและแขกตึกเซินท่านเล็งสวรรค์วาลีประธานสมาคมจีนพ้นทะเลประจำลาวให้ฮู้ว่าจุดประสงค์ในการจัดกองประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเต้าโฮมสาวจีนมาร่วมกันปรึกษาหารือบรรดาเวียกงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาวจีนพ้นทะเลที่ดำรงชีวิตในปัจจุบันพวกเขาจัดกองประชุมนานาศาสตร์พวกภาคพื้นอาซีพวกนี้นี่เพื่อจุดประสงค์หนึ่งก็แปลว่ามันเต่าโอบคว่ำสมัคคีให้ทุกๆสมาคมมาหวมประชุมมาเห็นสภาพความเป็นจริงอยู่ในประเทศลาวการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจต่างๆมันเป็นอะไรจะได้เห็นสภาพการลุ่งทึนเศรษฐกิจการขยายตัวของประเทศลาวและการท่องเที่ยวของลาวเป็นอะไรสองมากก็แปลว่าเพื่อให้เต้าห้มพวกสมาคมจีนต่างๆนี่ให้มันมีจิตหนึ่งใจเดียวจะต่อไปจะเติมพวีความมันสามัคคีหัดแน่นแน่ใดในการพัวพันแน่ใดเพื่อพัฒนาแต่ละประเทศให้ลงลึกเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละประเทศให้มันมีความเจริญหุ่งเรื่องตลอดไปท่านยังให้ฮู้ตื่มอีกว่ามาฮอดปัจจุบันการพัวพันสองประเทศลาวจีนนับมือนับเพิ่มทวีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งซึ่งแสดงออกคือจะได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ42ปีการเปิดปีท่องเที่ยวการเปิดแลนรถไฟลาวจีนข้ามแดนนครหลวงเมืองจันทน์คุนมิงนครหลวงเมืองจันทน์ในวันที่13เมษายน2023และวันที่23พฤษภาคม2023นักเรียนเก่งระดับประเทศขั้นประถมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน100น้องพร้อมโดยครูอาจารย์ได้เดินทางไปร่วมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนายนกับนักเรียนจีนอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและเปียกงานอื่นๆ